สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อน70เพิ่งเคยเจออาจารย์ยิ่งศักดิ์พิษหมูแพงบ้านเมืองเป็นอะไรของขึ้นเวอร์แนะทางออกก่อนหน้านี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์จงเลิศเจษฎาวงศ์เพิ่งไลฟ์สดรับปีใหม่ไปว่าหมูแพงเวอร์บ่นว่าเกิดมา70ปีแล้วยังไม่เคยเจอหมูโลละ 2-300 บ้านเมืองเป็นอะไรกันแล้วจะกินอะไรแทนผัดกะเพราหน้าปากซอยจาก40ใส่ไข่ดาว50จะขอขึ้นเป็น65ไม่เข้าใจเดี๋ยวกลัวเจอผีหมูเถื่อนรบกวนผู้ประกอบการอาชีพเดียวกันอย่าขึ้นราคาเลยกินปลาบ้างก็ได้จะบ่อยวายขึ้นราคาทำลูกค้าเสียทำกับเราปลาหมึกกุ้งก็ได้ใส่น้อยหน่อยคนก็ไม่ว่าพร้อมใจกันกินหมูน้อยลงกินจันทร์พุธศุกร์พร้อมใจกันลดกินหมูครึ่งหนึ่งทั้งประเทศมันอยากขึ้นราคาก็ขึ้นไปสี่สามเดือนหกเดือนมันยังจะมีปัญหาขึ้นราคาอีกไหมขึ้นราคาก็เลิกกินหมูเกินการควบคุมยิ่งสักแนะนำปลานิลตัวไม่กี่สตางค์ข้าวน้ำปลาทอดขายกันไม่ทันปลานึ่งปลานิลย่างเกลือลาปลานิลแม่ค้าไม่ขายเลิกเดือดร้อนหมูแพงเปลี่ยนเป็นไก่กุ้งตัวน้อยปลาหมึกตัวน้อยซีฟู้ดแช่แข็งก็ได้เขามีขายตรุษจีนนี้ไม่ไหวหมูซื้อไก่ทอดไว้ไปก่อนอากงไม่ว่าปีหน้าโควิดไม่มีไว้เต็มตัวปีนี้ไหวชิ้นเดียวหรือไหวสามอย่างมีเป็ดไก่กุ้งก็ได้ไม่จำเป็นต้องมีหมูก็ได้ไม่เป็นไรหมูขึ้นราคาก็ไม่เดือดร้อนถ้ารอฉลาดไหวตัวทานหมูแพงช่างแม่มันไม่กินเนื้อสัตว์อย่างอื่นขออย่างเดียวอย่ามายัดเยียดการขึ้นอาหารปรุงสำเร็จคนเขาเดือดร้อนล่าสุดเจ้าของโรงเรียนสอนทำอาหารชื่อดังไลฟ์สดอีกว่าของแพงเวอร์ตรุษจีนนี้จะไหวเจ้าป่ะมีคนถามไก่จะแพงไหมอาจารย์ยิ่งศักดิ์ตอบว่าไก่ตอนตัวใหญ่มีเป็นพันแน่ปีนี้บอกเตี่ยว่าไหวนิดเดียวจะทำแบบที่เคยทำละอายใจเศรษฐกิจไม่ดีจะมานั่งเผากระดาษเล่นคนอนุรักษ์มีตังทำได้ไม่ว่าแต่คนที่ไม่มีเงินจะทำหรือเขาไม่ทำกลายเป็นผิดบาปไม่สบายใจของชีวิตไม่อยากให้คิดมากทุกคนทำเท่าที่ทำได้ท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาด้วยครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ